ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับคือปุ่ม rotate ปุ่ม rotate อยู่ในไหนอยู่ในนี้นะครับอยู่ข้างล่างปุ่ม zoom นะครับอันนี้ครับคือปุ่ม rotate ปุ่ม rotate ใช้ทำอะไรก็เดี๋ยวมาดูเหมือนเดิมนะครับดูที่วัตถุไปด้วยแล้วก็ดูระหว่างที่ผมกดปุ่มไปด้วยนะครับถ้าผมกดปุ่ม rotate ค้างนะครับกดที่เมาส์ค้างหรือว่าการจิ้มที่เมาส์ปากกาที่แพดค้างไว้นะครับกดค้างแล้วก็หมุนครับหมุนซ้ายหมุนขวาใช่ครับมันคือการหมุนตัววัตถุนะครับจริงๆปุ่มนี้ความเป็นจริงก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับทำไมไม่ได้ใช้เพราะว่าเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกที่พื้นที่ว่างๆด้านใดด้านหนึ่งของจอที่มันว่างๆนี่นะครับนี่ครับจดตรงไหนก็ได้จิ้มตรงไหนก็ได้แล้วทำการหมุนเมาส์นะครับมันก็จะเป็นการโรเตทเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่คือปุ่มการหมุนชิ้นงานนะครับปุ่ม rotate